สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยอีกไม่กี่วันแล้วครัวคุณต๋อยยกทัพครับที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับลานกิจกรรมชั้น1ครับอีกไม่กี่วันเริ่มในวันที่9นะครับจัดยาวไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมเลยครับของอร่อยทั้งคาวทั้งหวานนะครับมาจากทั่วสารทิศเหนือใต้ออกตกอรมยมรวมกันอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับที่สำคัญอยากให้ท่านผู้ชมลงไปแวะครัวคุณต๋อยเซเลเต็ดครับครับผมเวลาก่อนออกมาจากม่านนะครับกลัวคอนิดนึงแล้วก็ขูดลิ้นใช่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 ลิ้นจนด้วยลิ้นไม่ค่อยดีเขาเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่ใช่ป่ะเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นจริงๆนะครับไปนะความอร่อยรอท่านอยู่ที่นั่นนะครับและยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายซึ่งนับตั้งนี้เป็นต้นไปนะฮะอย่างที่เรียนกันไปแล้วว่าครูต่อยกทัพก็เวลาไปไหนก็ต่างก็จะเอากิจกรรมพิเศษไปให้ท่านด้วยมีทั้งการปรุงอาหารสอนทำอาหารให้สูตรอาหารมีทั้งแนะนำเรื่องราวต่างๆอีกมากมายตอนนี้ก็จะเป็นแบบครูคุณต่อยยกทัพแล้วจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เข้าไปอีกนิดนึงนะก็คือนอกจากเรื่องของความอร่อยเรื่องจากประโยชน์ของอาหารหรืออาหารต่างๆแล้วยังมีเรื่องข้างๆเคียงๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับผมอย่าพลาดนะครับท่านเวสเกตลานกิจกรรมชั้น1 9ถึง15พฤษภาคมนี้นะเจอกันที่นั่นครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์นะมาฝากท่านประโยชน์ที่ว่านี้วันนี้เป็นเรื่องราวของประโยชน์ของถั่วแขกเดี๋ยวระหว่างที่เราจะอธิบายเนี่ยเดี๋ยวคุณโก้ก็จะผัดถั่วแขกไปด้วยนะครับประโยชน์ของถั่วแขกเนี่ยถั่วแขกเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันภายในร่างกายได้อย่างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นแหล่งของสารสำคัญหลายชนิดครับซึ่งมีผลในการเร่งสร้างสารภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่าอินเตอร์เฟอรอนครับช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถต่อสู้กับโรคได้ดีนะครับถั่วแขกครับอุดมไปด้วยโปรตีนทำให้กล้ามเนื้อมีความสมบูรณ์แข็งแรงช่วยในกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับถั่วแขกมีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดและยังทำให้การทำงานของระบบสร้างเม็ดเลือดแดงมันเป็นปกติช่วยป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางชนิดซึ่งไม่ใช่สร้างเม็ดเลือดครับและก็ยังมีเรื่องของภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำใช่ครับแล้วก็ถั่วแขกเนี่ยมีเส้นใยสูงนะครับจึงลดโอกาสจะเกิดโรคท้องผูกและทำให้ระบบการขับถ่ายและลำไส้เนี่ยทำงานเป็นปกติดีครับถั่วแขกมีธาตุที่เรียกว่าซิลิคอนซึ่งเป็นอาหารสำคัญสำหรับการสร้างเนื้อเยื่อจึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเล็บลดอากาศในการเกิดปัญหาที่เรียกกันว่าเล็บเปราะบางหักง่ายช่วยบำรุงผิวพรรณและช่วยทำให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามและยังมีพวกสารฟลาโวนอยด์นะครับที่จะช่วยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยสะอาดเพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันพวกคราบพลักที่เกาะตามผนังหลอดเลือดและป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวได้ครับถั่วแขกนะครับเป็นแหล่งของธาตุแคลเซียมและก็วิตามินเคที่ช่วยเสริมทำให้กระดูกและก็ฟันแข็งแรงอีกทั้งยังมีคุณสมบัตินะครับที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีเลยนะครับช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนครับถั่วแขกนี่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงโดยทำหน้าที่ปกป้องร่างกายของเราจากอนุมูลอิสระสาเหตุสำคัญซึ่งทำให้เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยเสื่อมสลายได้มันพูดง่ายๆว่าเสื่อมไปเยอะๆมันก็จะกลายเป็นแก่กว่าวัยใช่ครับนอกจากนี้นะครับยังมีสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจเพราะฉะนั้นการทานถั่วแขกนะครับจึงทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ในถั่วแขกยังมีสารลูทีนและซิสแทนซีนซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยในการมองเห็นในตอนกลางคืนได้เป็นอย่างดีก็ใครมองเห็นกลางคืนดีแสดงว่ากินถั่วแขกนะครับมันคือมันจะมองเห็นแพร่ๆแล้วช่วยบำรุงสายตานะครับบำรุงสุขภาพของดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมใช่ครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเยอะนะครับตอนนี้ไอ้โรคประสาทจอประสาทตาเสื่อมมันเป็นเพราะเราใช้ตาเยอะเกินไปแล้วเรามองแสงจ้องแสงในสิ่งที่เราไม่ควรจ้องอย่างเวลาที่เขาบอกว่าแสงสีนี้มันจะออกมาสีนี้นะควรจะใส่แว่นอย่างนี้ป้องกันหรือไม่ก็มีชิลมีตัวกำบังว่าตัดแสงสีนี้ในการเล่นคอมพิวเตอร์ในการเล่นมือถือเราไม่ค่อยได้ทำกันหรอกครับเราก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรเพราะอย่างเราทำงานเนี่ยอย่างตอนนี้ก็อยู่แต่หน้าจอตลอดเวลาเลยนะครับคือหลังๆเนี่ยผมมองจากตรงนี้ไม่เห็นเชียงใหม่ละเราสายตาไม่ค่อยดีปกติแต่ก่อนก็ยังพอเห็นมาอันนี้ตลกไหมครับผมอันนี้เมื่อก่อนยังไม่ใช่เรียกว่าเมื่อก่อนสายตาดีเดี๋ยวนี้สายตาไม่ดีหรอกเขาเนี่ยบ้าไปแล้วนะเห็นในเชียงใหม่เนี่ยบ้าไปแล้วนะไม่ใช่พูดไม่ถูกครับทำไมครับพูดเมื่อก่อนเนี้ย
สายตาไม่ดีแต่เนี้ยสายตาดีแต่สมองไม่ดีสมองไม่ดีสมองเสื่อมเดี๋ยวจะหาให้นะว่ากินอะไรที่จะช่วยไม่ให้สมองเสื่อมแต่วันนี้ถั่วแขกเรื่องเกี่ยวกับตานะช่วยเรื่องของตาแต่ที่แน่ๆช่วยความอร่อยท่านก็คือครัวคุณต่อยยกทับครับที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเราเจอกันนะครับนัดกันที่เซ็นทรัลเวสเกตลานกิจกรรมชั้น1ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15พฤษภาคมเลยนะครับครับร้านเด็ดร้านดังวัตถุดิบดีๆนะครับไปปรุงร้อนๆเนี่ยเหมือนตอนนี้เราหอมถั่วแขกมากเลยเราทำแบบนี้เช่นกันในครัวคุณต่อยยกทัพที่เซ็นทรัลเวสเกตครับอย่าพลาดนะฮะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องแถวเซ็นทรัลเวสเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับลานกิจกรรมชั้น1นะครับวันที่9ถึง15พฤษภาคมนี้อย่าพลาดเด็ดขาดครับพักตรงนี้กันสักครู่นึงมาคุณกินเองแล้วครับตอนนี้ไม่เอาฮะคนดูเขาถามผมมาหลายทีไม่เอาครับคุณต้องคำนึงครับคุณต้องไม่เอาครับพักสักครู่นึงไม่เอาจริงฮะถ้าคุณไม่กินคุณต้องให้เกียรติด้วยครับคุณต้องลองเลยครับหูควันคุณต้องให้เกียรติบ้างคุณทำเองว่าอย่างน้อยคุณพูดว่ามันอร่อยไหมอร่อยผมอยากรู้ครับกินพร้อมกันไม่ต้องครับเสียเวลานะครับผมไปแล้วนะฮะอย่าไปดิผมไปจริงกินเถอะนี่ผมอยากให้เขารู้ว่าจริงๆสูตรที่โปรดิวเซอร์ผมให้มาทุกๆครั้งมันอร่อยจริงๆนะฮะผมไม่ได้พูดแล้วทำตามที่เธอบอกอร่อยมันอร่อยจริงๆนะคุณผู้ชมอย่าดูรายการนี้ช่วงนี้เป็นช่วงผิวเผินหรือเผินๆไปสูตรที่ให้ทุกอย่างที่อุตส่าห์มาตั้งตวงไว้อยู่เนี่ยมันอร่อยพอดีจริงๆครับเพราะนี่มันครัวคุณต่อยฮะครัวคุณต่อยยังไงก็ต้องอร่อยพักสักครู่นึงพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงจืดสีน้ำมันบวบเหลี่ยมครับชอบจังเลยมันดูเหมือนจะบ้านๆแต่ไม่บ้านมันอร่อยมากเลยนะในความธรรมดา10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม